จทย์ข้อที่1ในเรื่องสถาปัตยกรรมเขตร้อนค่ะข้อที่1ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมายถึงฤดูใดข้อกอไก่ฤดูร้อนข้อขอไข่ฤดูฝนข้อคอควายฤดูหนาวและข้ององูถูกต้องทั้งข้อคอควายและก็ขอไข่คือฤดูหนาวและฤดูฝนค่ะค่ะจากโจทย์ที่ว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยหมายถึงฤดูใดข้อนี้ตอบว่าฤดูหนาวค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือคือลมในทิศใดจากแผนที่ประเทศไทยนะคะแบบคร่าวๆฝั่งนี้คือฝั่งตะวันตกค่ะและฝั่งนี้คือฝั่งตะวันออกจะมีลม2ทิศนะคะก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะพัดพาความชื้นมาจากทะเลค่ะซึ่งก็คือลมฝนแต่ว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะพัดพาความเย็นมาจากประเทศจีนค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยฤดูมรสุมตะวันตกขออภัยค่ะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยลมจะพัดมาจากประเทศจีนนะคะส่วนตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะพัดมาจากมหาสมุทรดังนั้นจะเป็นลมฝนอันนี้ค่ะจะเป็นลมหนาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยก็จะเริ่มกลางเดือนตุลาคมค่ะเริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะเรียกกันอีกอย่างว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะเป็นช่วงที่เย็นที่สุดในรอบปีแต่ว่าแบบบางครั้งเนี่ยมีฝนตกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่รู้สึกเย็นเท่าไหร่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยค่ะจะเป็นภาคที่เย็นกว่าภาคอื่นๆค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากโจทย์ที่ถามว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยหมายถึงฤดูใดตอบว่าฤดูหนาวนะคะแล้วก็ถ้าถามเดือนเนี่ยก็จะคือกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโจทย์ข้อ2จากเรื่องสถาปัตยกรรมเขตร้อนค่ะข้อ2ถ้ามีลานกว้างที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ควรจะลดการสะท้อนของแดดอย่างไรตัวเลือกกอไก่ติดตั้งแผงกันแดดตัวเลือกขอไข่ยกอาคารให้สูงตัวเลือกคอควายขุดสระน้ำและตัวเลือกงองูถูกทุกข้อค่ะจากโจทย์ข้อ2นะคะถ้ามีลานกว้างที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้เนี่ยควรจะลดการสะท้อนของแดดได้อย่างไรสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะมันเป็นข้อสอบเก่าอะค่ะในตัวเรื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยจะขอแก้โจทย์เป็นจะลดความร้อนของแดดได้อย่างไรดีกว่าค่ะเพราะว่าการสะท้อนเนี่ยทั้ง3วิธีเนี้ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนักแต่ว่าการติดตั้งแผงกันแดดเนี่ยจะเป็นการลดการสะท้อนของแดดได้ตรงจุดที่สุดแล้วแต่ว่าถามว่าเป็นวิธีที่ดีหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่อะค่ะการสะท้อนของแดดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้คิดว่าน่าจะเปลี่ยนโจทย์เป็นลดความร้อนค่ะจะน่าจะเหมาะกว่าสำหรับโจทย์ข้อนี้ดังนั้นนะคะส่วนข้อนี้จะขอเปลี่ยนเป็นถ้ามีลานกว้างที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ควรจะลดความร้อนของแดดได้อย่างไรก็ไก่ติดตั้งแผงกันแดดขอไข่ยกอาคารให้สูง
คอควายขุดสระน้ำแล้วก็งองูถูกทุกข้อค่ะถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็นลดความร้อนอย่างไรเนี่ยก็จะตอบว่าถูกทุกข้อค่ะเพราะว่าทั้ง3ข้อเนี่ยสามารถลดความร้อนภายในอาคารได้ลดความร้อนจากแสงแดดได้แต่ว่ากรณีที่ถ้าไม่เปลี่ยนโจทย์นะคะว่าถ้าถามว่าถ้ามีลานกว้างที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้เนี่ยควรจะลดการสะท้อนของแดดได้อย่างไรทั้ง3ข้อเนี้ยไม่มีข้อไหนที่ลดอย่างตรงสุดจริงๆนะคะการขุดสระน้ำเนี่ยก็ทำให้แสงก็ยังสามารถสะท้อนได้อยู่ดีการยกอาคารให้สูงเนี่ยก็จะแค่อาจจะหลบการสะท้อนของแดดได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดก็ยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักส่วนการติดตั้งแผงกันแดดเนี่ยเป็นแค่การสะท้อนเฉยๆการแสงเฉยๆแต่ว่าก็ยังไม่สามารถกันความร้อนได้ดีเท่าไหร่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโจทย์เป็นถ้ามีลานกว้างที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้เนี่ยควรจะลดความร้อนจากแดดได้อย่างไรถ้าเปลี่ยนโจทย์แล้วก็จะตอบว่าถูกทุกข้อค่ะก็คือทั้งการติดตั้งแผงกันแดดการยกอาคารให้สูงแล้วก็การขุดสระน้ำเนี่ยสามารถลดความร้อนของแดดได้ทั้งสิ้นค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันในแต่ละตัวเลือกค่ะตัวเลือกกอไก่เนี่ยการติดตั้งแผงกันแดดแผงกันแดดนี่เป็นยังไงคะแผงกันแดดเนี่ยจะมี3แบบค่ะก็คือแผงแนวตั้งแผงกันแดดนะคะมีทั้งหมด3แบบค่ะก็คือแผงแนวตั้งแผงแนวนอนแล้วก็แบบผสมค่ะแผงแนวตั้งนะคะก็คือจะกันแดดตรงๆในแนวตั้งค่ะนี่จะเป็นลักษณะของแผงกันแดดในแนวตั้งค่ะก็คือจะกันแดดในแนวตั้งด้วยแผงกันแดดแนวขออภัยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของแผงกันแดดในแนวนอนค่ะโดยแผงกันแดดในแนวตั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ยื่นออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแนวตั้งค่ะแล้วอันนี้เป็นแผงกันแดดแนวนอนโดยแบบผสมนะคะก็คือจะเอาแนวตั้งกับแนวนอนมาผสมกันแล้วรายละเอียดแต่ละแบบนะคะก็คือแผงกันแดดในแนวตั้งเนี่ยจะเป็นอันนี้คือแนวตั้งนะคะจะเป็นแบบที่เหมาะสมกับช่องแสงแล้วก็หน้าต่างทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันตกค่ะโดยเฉพาะทิศตะวันตกเนี่ยแผงกันแดดแนวตั้งเนี่ยจะเหมาะสมมากค่ะส่วนแผงกันแดดแนวนอนเนี่ยค่ะแผงกันแดดแนวนอนเนี่ยจะเป็นเหมาะกับหน้าต่างหรือช่องเปิดประเภทติดใต้ค่ะจะนิยมวางไว้ทางทิศใต้มากเพราะว่าแผงกันแดดแนวนอนเนี่ยจะกันแดดทางทิศใต้ได้ดีกว่าแนวตั้งอันนี้เราเคยพูดไปแล้วนะคะว่าทางแนวตั้งเนี่ยจะเป็นแดดช่วงประมาณเที่ยงอะค่ะเที่ยงส่วนทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นช่วงบ่ายเย็นเพราะว่าแดดเมืองไทยจะเป็นแดดอ้อมใต้ค่ะจำได้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นลักษณะของแผงกันแดดค่ะจะมีอยู่3แบบแต่ว่าแบบที่ดีที่สุดเนี่ยคือแบบผสมเพราะว่าสามารถกันแดดได้ทุกแนวค่ะเพราะว่าแดดในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแสงแดดก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางไปเล็กน้อยค่ะดังนั้นแบบผสมเนี่ยก็จะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าสามารถกันแดดได้ทุกแนวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการติดตั้งแผงกันแดดเนี่ยที่ได้พูดไปตะกี้ก็จะสามารถลดความร้อนของแดดได้การยกอาคารให้สูงการยกอาคารให้สูงเนี่ยทำให้ด้านล่างของอาคารสามารถระบายลมได้ค่ะอย่างเช่นเรือนไทยสมัยก่อนไงคะที่พอยกอาคารให้สูงแล้วเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็อากาศก็ถ่ายเทได้ค่ะทำให้ลดความร้อนแล้วก็ลดความชื้นด้วยค่ะไม่ได้แค่ลดความร้อนได้อย่างเดียวลดทั้งความร้อนแล้วก็ทำให้ความชื้นไม่สะสมข้างใต้อาคารด้วยดังนั้นการยกอาคารให้สูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีค่ะ
ส่วนการขุดสระน้ำนะคะการที่มีสระน้ำเนี่ยก็จะทำให้มีไอน้ำเพิ่มขึ้นในอากาศในบริเวณแถวๆสระน้ำเนี่ยค่ะพอมีความชื้นมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ลดความร้อนลงได้อย่างเช่นบางบ้านที่มีสระว่ายน้ำหรือว่ามีบ่อปลาขนาดใหญ่เนี่ยก็จะทำให้บ้านเย็นขึ้นค่ะเพราะว่ามีน้ำอยู่ทำให้มีความชื้นในอากาศทำให้ไม่ร้อนจนเกินไปดังนั้นการขุดสระน้ำก็เป็นการลดความร้อนจากแสงแดดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้ามีลานกว้างที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้เนี่ยควรจะลดความร้อนของจากแสงแดดอย่างไรก็จะตอบทุกๆข้อค่ะก็คือทั้งการติดตั้งแผงกันแดดการยกอาคารให้สูงแล้วก็การขุดสระน้ำแต่ว่าทางที่ดีที่สุดนะคะก็ควรจะปลูกต้นไม้ประกอบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้ององูตัวเลือกองูถูกทุกข้อค่ะโจทย์ข้อ3จากเรื่องสถาปัตยกรรมเขตร้อนค่ะอุณหภูมิของประเทศไทยจะสูงสุดที่เวลากี่นาฬิกาตัวเลือกกไก่12นาฬิกาถึง13นาฬิกาตัวเลือกขอไข่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาตัวเลือกคอควาย14นาฬิกาถึง15นาฬิกาและตัวเลือกงองู12นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะจากโจทย์ข้อ3ที่ถามว่าอุณหภูมิของประเทศไทยสูงสุดที่ช่วงเวลาใดในข้อนี้นะคะตอบข้อขอไข่ค่ะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาในช่วงเวลานี้นะคะอาคารเนี่ยจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ค่ะโดยส่วนที่ได้รับแสงมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือส่วนหลังคาส่วนที่รองลงมาเนี่ยก็คือส่วนผนังของอาคารค่ะส่วนที่เราได้รับแสงมากที่สุดคือหลังคานะคะรองลงมาก็คือผนังค่ะโดยที่ในช่วงเวลานั้นนะคะแดดจะอยู่ประมาณตรงค่อนไปทางทิศตะวันตกค่ะอันนี้ทิศเหนือใช่ไหมคะอันนี้ทิศใต้นี่ทิศตะวันออกอันทิศตะวันตกแดดนะคะจะแดดในเมืองไทยค่ะเป็นแดดอ้อมใต้จะเคลื่อนที่เฉียงๆค่ะจากตะวันออกไปยังตะวันตกจะค่อนไปทางใต้ค่ะไม่ขึ้นมาตรงๆจะค่อนไปทางใต้โดยตอนเที่ยงเนี่ยแดดจะอยู่ตรงพระอาทิตย์ไม่ใช่แดดค่ะขออภัยพระอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางศีรษะพอดีก็คือจริงๆก็คือค่อนไปทางใต้นั่นแหละค่ะอยู่ตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะที่เขาเรียกกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันเนี่ยเพราะว่ามันสะสมความร้อนมาตั้งแต่เช้าค่ะแล้วก็สะสมความร้อนมาตอนที่ร้อนที่สุดก็คือตอนเที่ยงจนมาถึงตอนบ่ายสามหรือบ่ายสี่เนี่ยมันความร้อนมันก็จะถูกจะถูกซึมดูดซับไปเต็มที่อะค่ะยังไม่คลายความร้อนค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยจากโจทย์ที่ถามว่าค่ะอุณหภูมิของประเทศไทยสูงสุดที่เวลาใดจะตอบว่าเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือว่าเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะโจทย์ข้อที่4จากเรื่องสถาปัตยกรรมเขตร้อนข้อ4อัตราส่วนความชื้นที่มีอยู่ในอากาศณขณะนั้นเทียบกับปริมาณความชื้นที่อากาศสามารถรับได้หมายถึงอะไรอัตราส่วนของความชื้นที่มีอยู่ในอากาศณขณะนั้นเทียบกับปริมาณความชื้นที่อากาศสามารถรับได้หมายถึงอะไรข้อกอไก่ความชื้นสัมพัทธ์ข้อขอไข่ความชื้นจำเพาะข้อคอควายความชื้นสมบูรณ์และข้ององูความชื้นผสมค่ะค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะมันจะเป็นนิยามของสิ่งๆนึงเลยค่ะซึ่งสิ่งนั้นนะคะคือความชื้นสัมพัทธ์ค่ะนิยามของความชื้นสัมพัทธ์ค่ะความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยคืออัตราส่วนของความชื้นที่มีอยู่ในอากาศ
ขนาดนั้นเทียบกับปริมาณความชื้นสูงสุดที่อากาศรับได้ในปริมาณในอุณหภูมิเดียวกันค่ะก็อาจจะยาวหน่อยแต่ว่านี่คือนิยามค่ะว่าความชื้นสัมผัสเนี่ยคืออัตราส่วนของความชื้นที่มีอยู่ในอากาศณขณะนั้นเทียบกับปริมาณความชื้นสูงสุดที่อากาศรับได้ในอุณหภูมิเดียวกันทั้งนี้นะคะที่ต้องเปรียบเทียบที่อุณหภูมิเดียวกันเพราะว่าอากาศที่อุณหภูมิต่างกันจะสามารถรับความชื้นได้ต่างกันค่ะกรณีการคิดความชื้นสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเปรียบเทียบอากาศที่อุณหภูมิเดียวกันเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครเคยมีโอกาสได้เห็นเครื่องมือการวัดความชื้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเทอร์โมมิเตอร์ทุกคนคงรู้จักเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมคะจะคล้ายๆกับเทอร์โมมิเตอร์ค่ะแต่ว่าจะมี2กระป๋องเรียกว่ากระป๋องเปียกแล้วก็กระป๋องแห้งค่ะการคิดความชื้นเนี่ยก็เลยจะต้องเทียบกันของทั้ง2กระป๋องทั้งกระป๋องเปียกแล้วก็กระป๋องแห้งจะเทียบกันแล้วได้ออกมาเป็นความชื้นสัมผัสค่ะทีนี้นะคะเราลองมาดูตัวเรื่องในข้ออื่นบ้างค่ะข้อขอไข่เนี่ยความชื้นจำเพาะความชื้นจำเพาะคืออะไรความชื้นจำเพาะนะคะคืออัตราส่วนของน้ำหนักไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศนั้นเทียบกับความชื้น1หน่วยค่ะความชื้นจำเพาะค่ะคืออัตราส่วนของน้ำหนักไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศนั้นเทียบกับความชื้น1หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้หน่วยเป็นกรัมต่อกิโลกรัมค่ะความชื้นจำเพาะแต่ว่าความชื้นจำเพาะเนี่ยจะใช้ไม่แพร่หลายเท่าความชื้นสัมผัสนะคะคือความชื้นจำเพาะจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะค่ะจะใช้ก็คือจะใช้ในการคำนวณเท่านั้นซึ่งในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจะไม่ค่อยมีการคำนวณเกี่ยวกับความชื้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความชื้นสัมผัสจะใช้เยอะที่สุดค่ะมาดูที่ตัวเลือกต่อไปนะคะความชื้นสมบูรณ์ความชื้นสมบูรณ์คืออะไรความชื้นสมบูรณ์คือปริมาณความชื้นหรือจำนวนของไอ้น้ำในอากาศก็คือความชื้นสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นปริมาณความชื้นหรือว่าจำนวนของไอ้น้ำจริงๆค่ะซึ่งจะเอามาเทียบทำให้เกิดความชื้นสัมผัสดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งถ้าในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้ความชื้นสมบูรณ์กับความชื้นจำเพาะเท่าไหร่ค่ะส่วนความชื้นผสมเนี่ยเป็น choice หรอกค่ะไม่มีนะคะค่ะความชื้นผสมไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นจากข้อนี้ที่ถามว่าอัตราส่วนของความชื้นที่มีอยู่ในอากาศขณะนั้นเทียบกับปริมาณความชื้นที่สามารถรับได้หมายถึงอะไรจะตอบข้อ4นะคะจะตอบว่าตอบตัวเลือกกอไก่ค่ะก็คือความชื้นสัมผัสค่ะจากโจทย์ข้อ5เรื่องสถาปัตยกรรมเขตร้อนข้อ5ข้อใดเป็นเหตุผลของการออกแบบหลังคาซ้อนกัน2ชั้นที่สำคัญน้อยที่สุดตัวเลือกกอไก่หลังคาชั้น2นะคะจะระบายความร้อนจากส่วนล่างของอาคารตัวเลือกขอไข่
หลังคาชั้นที่2เนี่ยจะช่วยส่งเสริมความงามของบ้านตัวเลือกข้อควายหลังคาชั้นที่2จะระบายความร้อนจากหลังคาอื่นๆบริเวณอื่นของหลังคาค่ะแล้วก็ตัวเลือกงองูถ้าเกิดว่าทาหลังคาชั้นที่2เนี่ยให้สีเข้มความร้อนเนี่ยจะเข้าสู่หลังคาชั้นที่2แล้วก็ถ่ายเทออกได้ดีค่ะค่ะจากโจทย์นะคะที่ถามว่าข้อใดเป็นเหตุผลของการออกแบบหลังคาซ้อนกัน2ชั้นที่สำคัญน้อยที่สุดค่ะข้อนี้นะคะจะตอบว่าหลังคาชั้นที่2ใช้เสริมความงามค่ะเพราะว่าการสร้างหลังคา2ชั้นเนี่ยจะเน้นที่สุดเลยว่าหลังคา2ชั้นเนี่ยจะใช้ระบายความร้อนค่ะค่ะจะไม่ค่อยความงามเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสริมที่ได้มามากกว่าหลังคา2ชั้นเป็นยังไงบางคนอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกค่ะกรณีที่เป็นหลังคาปั้นหยานะคะค่ะหลังคาชั้นที่2เนี่ยก็จะอยู่ข้างบนอย่างนี้ทับกันค่ะหรือว่าวาดรูปใหม่ให้ดูง่ายๆนะคะคือหลังคาชั้นที่2เนี่ยมันทำให้สวยขึ้นก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะคะที่จะสร้างหลังคาชั้นที่2ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะช่วยระบายความร้อนมากกว่าความสวยงามเป็นผลพลอยได้ค่ะไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างการสร้างหลังคา2ชั้นนะคะบ้านหลังคาซ้อนกัน2ชั้นเนี่ยผู้ออกแบบเนี่ยเขาต้องการระบายความร้อนออกจากหลังคาเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะจะนำความร้อนเข้ามาในบ้านส่วนตอนเย็นเนี่ยแสงแดดมันหมดแล้วแต่ว่าความร้อนมันยังคงสะสมอยู่ในบ้านนะคะค่ะพอตอนเช้าหรือตอนกลางวันใช่ไหมคะแดดมันส่องแล้วทีนี้พอแดดส่องแล้วเนี่ยความร้อนก็ถูกสะสมอยู่ในบ้านแล้วแต่ว่าพอตอนเย็นเนี่ยไม่มีแดดแล้วแต่ว่าความร้อนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในบ้านหลังคาชั้นที่2เนี่ยก็เลยจะช่วยทำให้ความร้อนเนี่ยมันออกถ่ายเทออกไปได้เร็วๆดังนั้นเนี่ยพอตอนเย็นที่แสงแดดหมดแล้วเนี่ยความร้อนก็จะไม่ค่อยหลงเหลืออยู่ในบ้านแล้วโดยทั่วไปนะคะหลังคาชั้นที่2เนี่ยจะนิยมทาเป็นสีเข้มค่ะเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะวิ่งหาสีเข้มพอหาสีเข้มแล้วเนี่ยความร้อนก็จะระบายออกทั้งสองข้างค่ะค่ะสำหรับบ้านหลังคาซ้อนกัน2ชั้นนะคะแปลว่าผู้ออกแบบเนี่ยต้องการระบายความร้อนออกจากหลังคาตอนกลางวันเนี่ยดวงอาทิตย์นำความร้อนเข้ามาในบ้านแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยแสงแดดหมดแล้วแต่ว่าความร้อนยังคงอยู่ค่ะหลังคาบ้านชั้น2ชั้นเนี่ยก็จะช่วยระบายความร้อนได้เร็วขึ้นค่ะโดยจะระบายความร้อนจากส่วนล่างขึ้นไปส่วนบนของบ้านโดยทั่วไปแล้วหลังคาชั้นที่2เนี่ยจะทาเป็นสีเข้มเพราะว่าความร้อนเนี่ยก็จะวิ่งหาสีที่เข้มแล้วก็จะค่อยๆระบายความร้อนออกไปนอกบ้านค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากจดข้อ5เนี่ยข้อใดเป็นเหตุผลของการออกแบบหลังคาซ้อนกัน2ชั้นที่สำคัญน้อยที่สุดน้อยที่สุดใช่ไหมคะตัวเลือกก็ไก่เนี่ยหลังคาชั้นที่2เนี่ยระบายความร้อนจากส่วนล่างของอาคารตัวเลือกนี้ใช่ไหมคะตัวเลือกที่2หลังคาบ้านชั้นที่2เนี่ยช่วยเสริมความงามข้อนี้ก็ถูกต้องค่ะแต่ว่าเป็นแค่ผลพลอยได้มันไม่ใช่สาระสำคัญหรือว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทำให้นักออกแบบเนี่ยสร้างหลังคา2ชั้นขึ้นมาส่วนข้อตัวเลือกข้อควายเนี่ยหลังคาชั้นที่2เนี่ยระบายความร้อนจากหลังคาส่วนอื่นๆข้อนี้ก็ใช่ค่ะแล้วก็ข้ององูนะคะถ้าเกิดว่าทาหลังคาชั้นที่2เนี่ยเป็นสีเข้มความร้อนก็จะเข้าสู่ชั้นที่2แล้วก็ถ่ายเทออกข้อนี้ก็เป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ค่ะจะตอบว่าตอบตัวเลือกขอไข่การสร้างหลังคา2ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเสริมความงามค่ะเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุผลที่สำคัญน้อยที่สุดค่ะก็สำหรับเรื่องสถาปัตยกรรมเขตร้อนเรื่องนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างโจทย์อยู่แค่5ข้อค่ะ
แล้วก็จะขึ้นเรื่องต่อไปแล้วค่ะ